สำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องก็คือแบบว่าเด็กมีเรื่องหรือว่ามีสิ่งที่ต้องทำนะคะเขาอาจจะมีปัญหาหรือว่าเขาต้องการรู้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยมีเรื่องทานหลายด้านหน่อยคุณก็หลายอย่าป้าว่าทานที่จะได้ทานหาจะได้คุณนั่นสีลังโอม5 4 3 2 1 Action เรื่องของบ้านเรานะคะก็น่าจะให้คนในชุมชนดูนะคะว่าเราทำอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเด็กสาวเราก็จะมีเรื่องแบบว่าเป็นผู้เผยแพร่นะคะวัฒนธรรมหรือว่าบอกเล่าให้คนอื่นได้รู้นะคะว่าบ้านสาวเรามีอะไรนะคะเด็กสาวเราดียังไงค่ะทานหาก็ได้บุญนั่นสิลังโฮมมาเชิญเอามา40บาทขอเชิญที่ทานเปี้ยงเดี๋ยวจะมากินได้ที่บ่ได้อีกมันเรื่องลมนะฮะดีนี่นึงตกมาตกมาบ้านเสาเล่าก็พื้นเพก็เป็น4หมู่บ้านเป็นเผ่าโยวิถีชีวิตก็ทำไร่ทำนาย้ายมาจากฝั่งแม่น้ำโขงมาจากเมียงปงลิงนะตามที่เราผ่านกับประเทศลาวเนี่ยสปป.ลาวแต่ก่อนก็ย้ายมาตั้งแต่ก่อนอยู่ท่าวังสิมมีบ้านหลังคาเรียนไม่ถึง10หลังเอกลักษณ์ก็คือด้านภาษานี่แหละมันพูดในโซนซูมโซนของยอเสาเล้านี่มันสิพูดไม่เหมือนยอทางนี้ทางโพนสวรรค์นี่ยอก็เป็นภาษาเป็นภาษายอก็ต่างกับภาษาไทยเช่นภาษายอภาษาไทยก็จะกินข้าวกับอะไรแต่ภาษายอน่ะจะกินข้าวกับเตืออย่างนี้ครับเตือนี่หมายถึงว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลภาษาไทยครับกี่ข้าวกับเตยไหมถึงกี่ข้าวกับอะไรนะครับถ้าไม่ได้เป็นโรงเรียนก็จะตื่นเช้าแล้วก็ไปนาช่วยพ่อแม่ทำงานครับช่วงทํานาค่ะก่อนทํานาก็ฝนจะตกถ้าฝนตกก็ถ้าคิดว่าน้ําในทุ่งนามีแล้วก็ชวนกันไปซ่อนหาลูกกบลูกเขียดค่ะมันตอนเล็กแต่อันนี้คืออุ้ยไปไหนหมดแล้วมันถ้าลูกเขียดดินมันจะเป็นตัวเล็กเกินค่ะถ้าลูกกบมันจะตัวใหญ่ปูน้อยนี่มือปูน้อยนี่มือโอ้ยตัวนี้ตัวโอ้ยเป็นปีงอ่ะเห็นปีงค่ะโอ้ก็ตัวใหญ่มากดีน่ากลัวพี่ไม่มาจับเอาน่ากลัวมากค่ะ
นาของหนูนะคะก็จะมองเห็นค่ะพอดำนานะคะเราหันมาทางพระธาตุก็จะเห็นปลายของพระธาตุนะคะหน้าของหนูก็จะอยู่ด้านหลังของพระธาตุก็คือด้านขวามือของพระธาตุแต่ว่าอยู่ไกลออกจากไปประมาณเกือบหลายกิโลอยู่ค่ะก็หันมาก็ไม่ค่อยเห็นยอดพระธาตุสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าบางวันลมพัดไปทิศใดทิศหนึ่งก็เห็นแต่ยอดพระธาตุเล็กน้อยนะคะหน้าของผมก็จะอยู่ด้านกระเจ้าเอื้อนฟังนี้ฟังเลยครับที่ตะวันออกที่ตะวันออกค่ะตกตะวันตกเชียงเหนือครับหน้าผมก็จะเห็นพระธาตุเห็นยอดของพระธาตุเห็นชัดที่อยู่บนพระธาตุครับตั้งแต่ผมเกิดมาก็พบเจอพระธาตุจำปาแล้วนะครับก็เลยว่ามีความก็รู้สึกศรัทธามาตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่มีใครบอกนะก็คือเรารู้แล้วว่าพระธาตุจำปาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนบ้านเสาเหลาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนบ้านเสาเหลาครับจะเดินทางไปไหนจะออกไปไหนจะต้องมาล่ำลาพระธาตุซะก่อนหรือว่ามาขอคำอวยพรขออะไรให้มันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองชวนว่าจะไปทำชวนไปอบรมทำสารคดีครับส่วนใหญ่ก็จะดูแต่สารคดีสารค่ะก็ไม่ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับชุมชนนะคะพอไปอบรมตอนนั้นค่ะที่ครูชวนก็ได้รู้มากขึ้นค่ะว่าสารคดีคืออะไรต้องทำยังไงบ้างค่ะในช่วง5วันเนี่ยผมก็ได้อยู่ด้วยกับครูปริญญาก็ได้อยู่กับเด็กนะครับเราก็ได้คัดเลือกหัวข้อเรื่องต่างๆที่จริงมันก็มีหลายเรื่องก็ทุกคนเนาะเห็นตรงกันค่ะเห็นตรงกันว่าจะเอาพระธาตุจำปาก็เลยเอาพระธาตุจำปาครับก็เอ่ยทั้งพร้อมกันนะคะว่าถ้าบ้านนาล้อมเขาก็เอ่ยว่าจะเป็นข้าวเม่าแต่สำหรับเราก็ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระธาตุจำปาค่ะก็บรรยายใส่กระดาษแผ่นใหญ่วาดภาพพระธาตุจำปาหรืออะไรหรือสิ่งที่เราเข้าใจค่ะจะหาของดีในชุมชนครับต่อไปก็จะเป็นการลงพื้นที่มาสืบค้นข้อมูลค่ะตอนแรกเราก็จะบอกก่อนค่ะว่าเราจะไปถามใครเรื่องอะไรนะคะภายในองค์พระธาตุได้บรรจุพระธรรมคำสอนเรามาบวชอยู่บ้านสะเลาะนี่บ้านสะเลาะนี่ไปง่ายเราก็ตรวจกันฟังบ้างแล้ววันนี้สร้างข้อสอนแล้วเราเข้าไปในตอนนั้นต้นโพแต่ก่อนต้นโพใหญ่ก็มีเลย4มุมวัดต่ำจะมีแสงไฟแสงเป็นดวงไฟลอยจากต้นโพที่เหลือมันกันเนี่ยลอยเราก็ไปที่ตะผาหลวงตาหารผู้ใหญ่ก็ครูสมนัส4คนกับยายนัท5คนพอเราเก็บข้อมูลได้ใช่ไหมคะทีนี้คำถามที่เราถามไปเราจะไม่ถามแค่เพียงคนเดียวค่ะเราจะต้องถามหลายคนแล้วทีนี้ก็เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าตัวไหนน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะทีนี้เราก็มาเรียบเรียงเป็นบทนะคะชาวบ้านเสาเหลาและชาวอำเภอโพนสวรรค์ค่ะที่เราเหมือนอาจจะป่าเป็นโบราณสถานที่ทุกคนบอกให้เหรอว่าวันนี้แล้วให้เหรอราคาวันนี้ก็มีปัญหาที่ว่าพิธีกรไม่สูงเราต้องแก้ปัญหาทีนี้เราก็เห็นอิฐเห็นอิฐข้างพระธาตุ
เราก็ยืมเลยนะครับแล้วก็มาให้พิธีกรจับครับผมกายครับครับเพื่อนเพื่อนบอกครูครับซ่อนตัวมันยังเตียย่อสามสามสู้เลยครับหยับสองก้อนก็ยังไม่เท่าอีกเลยไปเอาก้อนที่สามมายักก็ยังไม่เท่าอีกโอ้ยพอแล้วมันสูงเกินโอ้ยมันสูงโคตรสูงโคตรสูงไอ้สูงงูเด็กเก่าก็หันออกเฮ้ยวันนี้ก็จะมีการเปิดการปิดค่ะแต่การก็เดินที่ว่าเดินเที่ยวเดินพาชมดูแล้วก็ไม่ได้ปิดแล้วค่ะต้องเดินแบบสบายสบายแล้วค่ะถ้าคุณจะเดินแล้วก็ปีนบล็อกไปด้วยมาคงต้องเอากาวติดมั้งไม่ล่ะค่ะให้ตั้งไว้ในรถเข็นแล้วให้ผู้กำกับเข็นโอ้ยใช้ผู้กำกับ5 4 3 2 1แอคชั่นค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปไหว้พระธาตุจำปากันนะคะเชิญค่ะเอาให้เราสร้างไว้หลายเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับประวัติความเป็นมาของพระธาตุจำปาเป็นบทที่เด่นครับ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 ไปซ้อมไปซ้อม5 4 3 2 1แอคชั่นค่ะเพื่อนๆคะเราควรจะรักษาศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านไว้นะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับประวัติความเป็นมาของพระธาตุจำปาโบราณสถานหมู่บ้านของเราครับครับครับโอ้ยเมียขอโทษไม่ใช่เบาไหวพูดค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราควรจะรักษาศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านไว้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับถ่ายเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านคุณจ่าแล้วก็ไปแยกไฟที่เราจะใช้ในการตัดต่อครับก็ยากเหมือนกันครับเพราะต้องเรียงให้มันต่อเนื่องกันตลอดยากที่สุดก็คือตอนที่ว่าพระธาตุลักษณะของพระธาตุนะครับไม่ตรงกันพระอาจารย์มองแล้วก็ไปเอาก็เรียนแบบมาจากธาตุท่าอุเทนนั่นน่ะธาตุพนมมันน่ะมันก็ไปเบิ่งแล้วแบบพระธาตุนี้ออกโดยตนเองบ่ได้อํานาจมาแต่ก็เลยท่านสร้างหลวงตาหารพูดว่าพระเมาไปลอกเรียนแบบมาจากพระธาตุท่าอุเทนแต่ตาภาบอกว่าพระเมาเป็นคนคิดแบบและสร้างเองในข้อมูลไม่ตรงกันใช่ครั้งแรกผมประทัดเลยครับที่บ้านสอนเราจินตนาการก็จะมีแค่ 4-5 คนนั่งห่างๆกันเหมือนคนเยอะเชิญนั่งเลยครับจากพัทยาสายคิดว่าน่าจะเห็นความพยายามของเด็กบ้านสองเราว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้กันค่ะว่านี่คือความเป็นมาของพระธาตุจำปาเรื่องของบ้านเรานะคะก็น่าจะให้คนในชุมชนรู้นะคะว่าเราทำอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไปฉายที่อื่นแล้วแต่คนในหมู่บ้านไม่รู้ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ฉายที่ไหนเลยค่ะนางสาววันนี้แสงฟังค่ะสวัสดีครับผมนายณัฐวินจันดาประดิษฐ์ครับ
ค่ะวันนี้พวกเรามาอยู่ที่วัดพระธาตุจำปาค่ะค่ะวัดพระธาตุจำปาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเสาเล้าและชาวอำเภอโพสวรรค์ค่ะพระธาตุจำปาตั้งอยู่ที่บ้านเสาเล้าอำเภอโพสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะพระธาตุจำปาเป็นโบราณสถานที่คู่ควรแก่การสักการะบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่หมู่บ้านของเราวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำประวัติความเป็นมาของพระธาตุจำปาให้เพื่อนได้รู้จักกันครับวัดความเป็นมาของพระธาตุจำปาท่านอาจารย์เมาแล้วผลสวรรค์มันมาบวชดูบานสลอกบานสลอกตะกี้ตะกอนบ่มีเจ้าคณะนำอำเภอผลสวรรค์นั่นนี่มันมีแต่ญาครูฮั่นญาครูนี้ญาครูปีลาอยู่บานสลอกคือพันก็หลายปีหลายเดือนก็เนียนก็เนียนใหญ่นะตามเบิ่งจะไปปั้นอันธาตุขึ้นนำดอนสวมดอนวิทคุณโบราณเอ็ดวิทอันห้องสวมถ่ายใช้เป็นเหล็กสร้างพระธาตุปูนข้าวกับดินทรายน้ำโคกน้ำบ้านทุ่งให้ทุ่งนานี่แหละสาวผลสวรรค์เอามาส่งมาก็ได้ไปเอาดินทรายน้ำโคกแบบนี้เอามาผสมปูนข้าวปูนกับปูนข้าวเป็นปูนซีเมนต์มาผสมกันก็กลายผสมกับก่อขึ้นอิฐแบบพระธาตุจำปาเอามาเป็นเหล็กมาอาจารย์มาแล้วมันไปเอาก็เรียนแบบมาจากธาตุท่าอุเทนนั่นแหละธาตุพนมมาแล้วมันก็ไปเบิ่งแล้วมันก็มาสร้างรวมจะคล้ายๆกับกระทะโอเคกระทะขนมความกว้างประมาณ4เมตรกว่าสูงประมาณ24เมตรแล้วเดี๋ยวนี้ทางกรมศิลปากรก็มาทำการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ทาสีใหม่สวยงามมากขอบเสื้อขอบเสื้อก็เป็นที่เขาลบกราบไปนะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อกราบไปเขาลบบูชาห้องสาวบ้านสองร้อนริบบ้านใกล้เคียงนี่นะน้ำมันคือคนสวรรค์นะท่านสร้างขึ้นแล้วพระก็บรรจุภายในบรรจุอันคุณพ่อนองาเรื่องพระพุทธรูปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเขียนใส่ไปหลานวัตถุหันมันก็มีหลายอย่างมีคุณพ่อนองาคือพันคือเว้ามาหลักมีแล้วมุตันจันทคาตมีคุณพ่อนองาของคำของคนนี่นะฮะหลวงประธาตุคุณตาพระจำปาสร้างขึ้นเมื่อไหร่สร้างวันอังคารเนื้อเดือน6เดือน10ค่ำปีละกาซึ่งพูดนำปีพอช่อช่องพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสร้างอยู่เจ็ดปีจังเสร็จถ้าเอ็ดแต่จังซื้อพระธาตุจำปามันมีต้นจำปาอยู่นี้ในวัดผู้ใหญ่เคยประสบกับความน่าอัศจรรย์หรือปฏิหารอะไรกับองค์พระธาตุบ้างไหมคะก็มีคนรุ่นก่อนนะครับอันนี้ที่ประสบท่านว่าเคยมีไฟดวงไฟนะครับที่มาปรากฏการวันพระวันสำคัญบางครั้งมันเป็นหลายปีจะเห็นครั้งหนึ่งหลวงปู่บ่เคยเห็นอย่างนี้แต่คนนอสเสื้อๆนั่นคือปีกายเนี่ยที่เรียกว่าท่านว่าพระเทศเป็นพระธาตุประสงค์กฎวันที่พาค่ำจะติดเพียงเรียกว่าแหลมพระเจ้าพกยอดพอดประจำที่หลวงปู่โคตรอยู่หันเจ้าเห็นเห็นมันเป็นรูปพระธาตุลอยอยู่บนอากาศสี่ทิศเลยสี่หน่วยหน่วยนึงอยู่ตังอยู่บนร่างสลาหน่วยนึงอยู่ทิศหน่วยนึงทิศตะวันออกสี่หน่วยสี่ภาพเป็นคล้ายๆกับพระธาตุเลยค่ะเพื่อนๆคะเราควรจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านไว้เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับประวัติของพระธาตุจำปาถ้าวันไหนเพื่อนๆว่างก็ขอเชิญชวนให้มาไหว้พระธาตุจำปาได้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะงานออกมาดีครับก็เรื่องที่บอกว่าลักษณะของพระธาตุก็หนักใจเรื่องนี้นะครับพระท่านสัมภาษณ์ไม่ละเอียดนะที่จริงน่าจะถามว่าประวัติเป็นมาอย่างไรคนที่รู้ก็น่าจะพูด
ว่าเป็นยังไงของพระจำปาอาจารย์เมาส์นี่เป็นคนที่บวชเรียนแล้วปั้นแต่รูปวัวรูปควายรูปช้างรูปมารที่ก่อจะสร้างพระธาตุจำปาไม่ได้เรียนจากใครนะที่สร้างพระธาตุนี่ด้วยปฏิหารของตนเองด้วยจิตวิญญาณที่คิดคนขึ้นมาเองปั้นรูปคำใหญ่เกิดมาหางเห็นอยู่สินี่เด้ใหญ่ก็บ่เคยเห็นพันมาสร้างก็ได้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะเพราะว่าคือจากเนี่ยเห็นไหมคะมีเด็กๆมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูมาให้มาแบบมารับชมสารคดีของเราอะค่ะก็ถือว่าเป็นการเล่าประวัติไปอีกไปในตัวอีกอย่างนึงอะค่ะของพระราชจำปาและก็ของบ้านสำเราค่ะของวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี้ยให้ความรู้หลายอย่างนะคะก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยทราบว่ามันเป็นมายังไงอะไรมีความสำคัญกับเรายังไงครับผมก็รู้สึกดีนะครับเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาสำหรับชาวบ้านสำเราครับและเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสำเรานะครับก็ถ้าเรายังบูชาและยังศรัทธาในพระราชจำปาอย่างเงี้ยค่ะเราศรัทธาในตัวพระเมาที่สร้างพระราชจำปาขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเรายังสามารถมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาพระราชจำปาเราอยู่มั่นคงอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปคิดอะไรมากชุมชนถ้าเราไม่มองถึงสิ่งในชุมชนแล้วคนข้างนอกจะมองรู้ซึ้งถึงความเป็นเราได้ยังไงคะพระธาตุจำปาก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าคนในหมู่บ้านไม่อนุรักษ์ไว้แล้วใครจะมาอนุรักษ์ให้ว่าคุณล่ะครับเราต้องอนุรักษ์สิ่งดีของหมู่บ้านเราไว้อย่าให้หายไปกับกาลเวลาครับ